ครับเอิ้นว่ากิ้งหางหนูครับนี่ครับกิ้งหางหนูเขาเอิ้นภาษานะครับแต่ผมมีหน่วยตัดออกเลยครับแบบนี้บ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่เลี้ยงอาหารซื้อประมาณนั้นเอาไว้แต่ที่สำคัญครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับการสวัสดีย่ำเช้าครับตรงนี้ก็จะเป็นมองที่เฮ็ดไว้เพื่อเอาปั๊มติดตั้งปั๊มนะครับปั๊มน้ำระบบน้ำแล้วก็จะมีห้องเก็บของนะครับเก็บของต่างๆนะครับบ่าโชว์ก็เฮ็ดไว้ก็เฮ็ดบ่ใหญ่หรอกครับพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆครับ4เสาความกว้างก็6เมตรคูณ3เมตรครึ่งนะครับนะครับก็เฮ็ดแบบง่ายๆครับก็จะเฮ็ดห้องแล้วก็เก็บของล็อกกุญแจนะครับประมาณนั้นส่วนอีกฝั่งนึงก็ครึ่งนึงก็จะเป็นระบบน้ำนะครับปั๊มน้ำต้องเอาไว้ในโฮมพี่น้องจังจะได้เกิดว่ายังครับบ่ถูกแดดนะครับแล้วก็ปลอดภัยก็ของก็จะเกะกะนี่ครับกำลังก่อสร้างเนาะฝรั่งของปอซื้อจะเป็นจังซี่ครับนี่นี่ครับร่วงนี่ขนาดฉีดอันนั้นเราได้ครับนี่ฉีดแคลเซียมโบรอนนะครับก็ยังบ่รอดนะครับพี่น้องก็เป็นปัญหาอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรดีครับปัญหาของการปลูกฝรั่งของปอซื้อครับใส่แดงก็ผมว่ามันแสบอยู่ครับแต่ว่าการปลูกนี่แหละครับการดูแลขั้นตอนที่สำคัญคือบ่ให้ลูกร่วงนี่แหละครับกิมจูนี่บ่ต้องห่วงครับกิมจูนี่จังได้ก็รอดอยู่แล้วนะครับนี่ครับติดหน่วยหลายๆครับนี่แต่ว่าจะรอดหรือบ่รอดแค่นั้นแหละครับนี่ครับร่วงแล้วครับพี่น้องนี่นี่เมื่อกี้ร่วงแล้วครับนี่สองหน่วยครับนะครับร่วงออกแล้วผมก็จะตัดออกเลยนะครับเนี่ยคือบ่ให้ไปเลี้ยงใบครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน่วยครับเนี่ยนี่ครับหน่วยหลายหน่วยหลายตัดออกครับตัดออกเลยครับแบบนี้ครับจะเอาวิธีนี้ครับบัดเนี่ยนี่ครับลองมองวิธีนี้ครับฉีดแคลเซียมโบรอนแล้วครับเนี่ยฉีดแล้วก็ยังร่วงแน่อยู่นะครับนี่ครับพี่น้องมาโชคบ่ได้เอาไว้จักขอเลยนะครับคือตัดแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นการทดลองครับอันนี้ก็ตัดออกเลยครับข้างล่างเดี๋ยวจะมาถอนหญ้านะครับครับเอาแบบนี้ครับครับตัวนี้มีหน่วยป่ะครับตัวนี้มีหน่วยหนึ่งครับตัดแบบนี้เลยครับเอาไว้ขอเดียวพ่อหนึ่งคู่ใบครับกาเศษก็นี่แหละครับบ่มียังตายตัวครับผมมีให้แก่อยู่ตลอดเวลานะครับมีให้เราแก่อยู่ตลอดเวลานี่ครับถ้าเบิ่งครับจะหลวงบ่นี่เอาไว้1คู่ใบนะครับก็เบิ่งว่าจะร่วงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรู้กันครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็จะมาแต่งครับแต่งออกเลยนี่ก็มีหน่วยแล้วครับนี่แต่งออกก่อนครับนี่ครับบ่ต้องเสียดายครับครับในการเฮ็ดฝรั่งของปอซื้อนะครับมันก็จะแตกต่างกับกิมจูนะครับนี่ครับตัวนี้คือกิมจูนี่จะง่ายกิมจูนี่คือเฮามันติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับถ้ามีหน่วยแล้วผมก็จะตัดเหลือไปหนึ่งคู่ใบพ่อนะครับประมาณนั้นครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นที่บ้าโชคทำการนี่ครับโน้มกิ่งไว้นะครับคือว่ากิ่งตรงมันจะบ่ค่อยมีหน่วยนะครับบ้าโชคและเอียงแบบนี้ก็ถือว่าได้ผลนะครับนะครับก็ติดหน่วยแล้วครับติดหน่วยมาแล้วถ้าจริงใดบ่มีหน่วยแล้วค่อยเอาออกนะครับกลับมาเบิ่งเอาที่หลังนะครับนี่ครับติดหน่วยแล้วครับติดหน่วยแล้วนี่ก็ติดหน่วยก็ติดหลายครับผมครับนี่ครับจริงตรงๆแบบนี้ครับบ่ดีครับเนี่ยใจดีต้องเอาลงมาอีกทีครับเนี่ยครับพามาเบิ่งบรรยากาศย่ำเช้าครับอยู่สวนบอโชครับตัดแต่งกิ่งฝรั่งไปนําครับกิมจูนี่บ่ห่วงปานใดครับ
คือว่าจังได๋ก็มีลูกอยู่แล้วนะครับเฮาก็มาตัดแต่งเสริมนิดเดียวนะครับแต่ว่าหงเป่าซื้อนี่เป็นไส่แดงครับไส่แดงนี่ลูกจะร่วงนะครับต้องลุ่นนักจังหน่อยครับแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีกว่ากิมจูนะครับครับต้นนี้ก็ถือว่าลูกก็หลายอยู่ครับต้นนี้ลูกก็โอเคอยู่ครับสัตว์เลยครับงานก็เฮ็ดไปเพื่อนๆพี่น้องเฮ็ดไปเพื่อนๆนะครับสำหรับงานเกษตรเป็นงานเฮาเองมีหน่วยบ่างนี่ครับมีหน่วยอยู่มีหน่วยเฮาก็เอาไว้นะครับครับโอ้หลายครับหน่วยเพียบเลยครับเอิ้นว่ากิ้งหางหนูครับนี่ครับกิ้งหางหนูเอิ้นภาษานะครับถ้าบ่มีหน่วยตัดออกเลยครับแบบนี้บ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่แย่งอาหารซื้อๆประมาณนั้นเอาไว้แต่ที่สำคัญครับครับตัวนี้ก็หางหนูครับเนี่ยหางหนูตัวนี้มีหน่วยแล้วบางคนก็มีหน่วยโอเคครับมาสานครับมีลูกตัดเลยครับมีลูกตัดเลยครับมีลูกตัดเลยตัดทีบอสำคัญหรอครับพี่น้องร่วมกับป้าเพิ่นก็เฮ็ดงานนะครับครับผมในคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับเดี๋ยวบ่าวโชคก็จะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับตัดแต่งไปเรื่อยเพราะมันใส่เวลาอยู่ครับในการตัดแต่งต้นนึงเวลาก็ประมาณ5นาที10นาทีนะครับในคลิปนี้ทําในคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับเป็นการมาทักทายพี่เพียงน้องนะครับช่วงเช้านะครับการเฮ็ดเกษตรมันบ่มีหยังที่แน่นอนหรอกครับถ้าเฮาบ่ลงมือทําเฮาก็บ่รู้หรอกครับบ่ลงมือเฮ็ดเฮาก็บ่รู้นะครับว่ามันมีปัญหาหยังแน่นะครับนะครับบ่าวโชคอ่ะมีปัญหาการเฮ็ดฝรั่งนะครับใส่แดงคือลูกมันร่วงนะครับทุกที่ครับบ่แม่นแต่ผมนะครับทุกที่จะมีปัญหานะครับบ่าวโชคก็ต้องมาตัดแต่งนะครับส่วนกิมจูตัวนี้ก็บ่มีปัญหาครับตัดแต่งเพื่อความสมบูรณ์เท่านั้นนะครับส่วนลูกอ่ะติดอยู่แล้วนะครับสําหรับกิมจูดูแลง่ายครับนะครับผมในคลิปนี้ขอบคุณครับไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้อง